นี้ก็เดี๋ยวจะฟังทั้ง3ท่านนะคะพูดใน3ประเด็นเนาะ I like I learn I wish นะคะมีสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะสิ่งที่คาดหวังต่อไปในอนาคตอย่างไรนะนิมนต์พระอาจารย์ก่อนเลยค่ะขอเจริญพรธรรมาพระครูวิจัยธรรมโควิดมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีส่วนร่วมในการทำชุมชนกรุณาที่ตำบลกาฬสินธุ์ในอำเภอเมืองซึ่งมาในวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานมาเนี่ยไม่เคยได้มาร่วมกิจกรรมแบบนี้นะก็ส่วนมากจะอยู่ในห้องนี้เนาะก็ได้ฟังก็ได้พลังจากผู้ที่ได้มีพลังในการสร้างชุมชนกรุณาได้ถ่ายทอดประสบการณ์อันนี้มันก็ทำให้ย้อนมาดูตัวเองด้วยอันนั้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เข้ามาสัมผัสในบรรยากาศที่นี่มันมีทั้งมีความปิติมีทั้งความสงบซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับความตายมันไม่น่าจะให้มีบรรยากาศเกิดขึ้นได้แบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าพูดเรื่องความตายคนก็น่าจะหดหู่ประมาณนั้นแล้วสิ่งที่เป็นว้าวสำหรับตมาเลยนะก็คือภาพสุดท้ายในความทรงจำตมาว้าวมากเพราะว่าโอ้มันเกี่ยวข้องกับเอาภาพมาได้ยังไงเนาะซึ่งประสบการณ์ที่เป็นพระเนี่ยได้เห็นภาพในงานศพเนี่ยภาพหนึ่งที่เป็นความทรงจำอาตมาใช้ว่าภาพหนึ่งที่ต้องจำคุณง่ายๆภาพหนึ่งที่ต้องจำภาพหนึ่งที่ต้องจำเนี่ยมันมีเคสหนึ่งที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยมีโยมก่อนที่แกจะตายเนี่ยแกถ่ายภาพไว้ภาพหนึ่งแกสั่งลูกสาวไว้ว่าเอาภาพแม่ภาพเนี้ยตอนที่แม่เสียชีวิตนะอาตมาได้ดูภาพนั้นรู้สึกว่าใช้ภาพของคุณลุงวิชัยภาพของคุณลุงวิชัยเนี่ยทำมาว้าวมากแล้วก็ได้บทเรียนหรือได้ความประทับใจในแววตาในสีหน้าเนาะเหมือนท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าเหมือนคล้ายๆว่ายิ้มย้อกับความตายทำไมว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นในการยิ้มรับกับความตายให้ได้นะฉะนั้นในภาพเนี่ยทำมาดูแล้วว่ามันได้อะไรหนึ่งคือได้เรียนรู้คือภาพเนี่ยมันทำให้เราระลึกถึงคนคนเนี้ยเป็นอะไรกับเราคนนี้ได้ทำอะไรกับเราธรรมะทำให้ระลึกถึงคนนั้นสองได้ระลึกถึงคำสั่งคำสอนคำสั่งเสียคำลาได้ด้วยในหนึ่งภาพที่เรามองนะสามได้เลือกถึงคุณธรรมของคนคนนั้นเขามีคุณธรรมอะไรที่เรารู้สึกประทับใจรู้สึกว่าน่าจะเอาเป็นแบบอย่างสี่ที่ได้เรียนรู้คือได้เลือกถึงผลงานด้วยฉะนั้นในนี้งานนี้ธรรมารู้สึกโมทนาบุญกับผู้ที่จัดและทีมงานเป็นอย่างมากเลยต้องยกย่องและชื่นชมโมทนาบุญที่มีใจที่มีความศรัทธาและมีพลังที่แบ่งปันไปให้กับคนๆหลายๆคนด้วยนะอันนี้สิ่งที่ได้แล้วก็หลังจากนี้ไปจริงๆแล้วเนี่ยซึ่งอาตมาไปอยู่ที่วัดหนองไหลเนี่ยก็ได้นำสิ่งหนึ่งที่ไปทำก็คือและอยากจะให้มันเกิดขึ้นต่อกับชุมชนคืออาตมาได้ทำกิจกรรมไพ่ชีวิตตอนนี้ไปทำกับญาติโยมที่สูงอายุที่เข้าไปในวัดเฉพาะวันพระเนี่ยเขาจะมาอาตมาเชิญชวนมาให้มาทำสวดมนต์ไหว้พระนะเขาจะมีเวลาได้เอาเรื่องนี้เอาภายชีวิตเนี่ยเป็นคำถามแล้วได้คำตอบจากการจัดงานศพอย่างไรอย่างเนี้ยมงคลจัดวันเดียวอย่างเงี้ยอาตมาก็เลยคิดว่าจะน่าจะทำแบบนี้ต่อนะแล้วก็เรื่องภาพสุดท้ายด้วยทำไมจะไปคิดด้วยอีกทีหนึ่งอาจจะเริ่มพรต่อเพียงด้านนี้ขอบคุณค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์อยากจะให้กำลังใจหรือว่ามีคำพูดอะไรที่จะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆครอบครัวที่อาจจะกำลังต้องดูแลพ่อแม่หรือว่าคนป่วยในครอบครัวด้วยไหมคะก็
ก็ควรจะต้องดูแลตัวเองด้วยพร้อมกับดูแลผู้ป่วยด้วยนะเพราะว่าเท่าที่เห็นคือที่มีประสบการณ์คือคนดูแลจะป่วยด้วยเนาะสมมติว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องการดูแลตัวเองเยียวยาตัวเองด้วยเนาะอันนี้จริงๆการที่เราได้ดูแลใครดูแลต้องช่วยเหลือเหมือนคนง่ายจะดูแลเขาต้องดูแลเราไม่งั้นคนที่เราดูแลเนี่ยก็จะแย่ไปด้วยแล้วก็ขอให้เรานะมีพลังคือมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในวันไหนที่เราเหนื่อยเรารู้สึกไม่มีกำลังเนี่ยขอให้เรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคือมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้ามีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพระเจ้ามีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านี่แหละนั้นดูแลพ่อแม่ด้วยดูแลญาติด้วยแล้วก็ให้ภาวนาอย่างนี้ในใจธรรมะก็จะทำแบบนี้นะในส่วนตัวก็จะทำแบบนี้ว่าเอ้ยถ้าเราเหนื่อยเรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเราจะข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะอันประเสริฐเนี่ยมีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้ามีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐข้าพเจ้าเนี่ยประมาณนี้อาจารย์ขอบคุณค่ะนะคะก็ขอฝากคำพระท่านเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะพี่อ้อยค่ะขอเชิญเลยค่ะนมัสการพระอาจารย์แล้วก็ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมเวทีนี้นะคะต้องขอบคุณน้องซุยแล้วก็ทีมงานนะคะขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงตัวเองมีพื้นฐานเป็นพยาบาลนะคะเป็นอาจารย์พยาบาลแล้วขณะเดียวกันก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งซึ่งที่น้องบอกว่าช้ำชองเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบที่4แล้วค่ะแล้วขณะเดียวกันก็เลยได้ใช้ประสบการณ์การป่วยเนี่ยค่ะช่วยผู้ป่วยมะเร็งที่ลำบากยากไร้ในเขต7จังหวัดภาคใต้ตอนบนมานานพอสมควรเราทำประมาณ6ปีอะค่ะเป็นกองทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้แล้วก็ดูแลทั้งในส่วนที่ในขณะที่ให้การรักษาพยาบาลแล้วก็ส่งจนถึงเวลาสุดท้ายเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นลูกศิษย์น้องซุยนะคะกับอาจารย์ไพศาลในเรื่องของการเผชิญความตายอย่างสงบก็เริ่มเรื่องมาจากการที่ตัวเองเป็นมะเร็งนั่นแหละค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้แต่เรียนหลายรอบก็ไม่ไปไหนสักทีหมายถึงว่าชีวิตก็ยังคงอยู่แล้วก็มีโอกาสได้ทำวันนี้มาร่วมงานนี้นะคะอยากจะบอกว่าเป็นความประทับใจมากมายเพราะหลังจากเกษียณมา5ปีนี่ไม่ได้ไปร่วมงานไหนเลยเพราะว่าบอกกับตัวเองว่าพอละไม่ต้องไปทำอะไรมากมายน่าจะพอแล้วก็มาจัดการชีวิตของตัวเองเพราะว่ารอบนี้ก็เป็นมะเร็งรอบที่4แล้วมันเหนื่อยกับการรักษานะคะแต่วันนี้มาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะกิจกรรมที่ประทับใจมากที่สุดนะคะก็คือการถ่ายภาพนะคะที่บอกว่าประทับใจเนี่ยคือตอนที่เพจเขียนมาว่าถ้าต้องการถ่ายภาพเนี่ยให้เขียนเหตุผลมานะเดี๋ยวจะมีการคัดเลือกเมื่อ2วันเนี่ยน้องก็ส่งมาว่าอุ๊ยได้รับการคัดเลือกดีใจมากตัวเองคิดตั้งแต่จะแต่งตัวยังไงจะอะไรยังไงเพราะตั้งใจจะให้รูปนี้แหละว่าถ้าวันนึงเราถึงจุดนั้นก็จะได้วางไว้ปรากฏว่าพอไปถึงเวลาถ่ายภาพจริงๆไม่เป็นการถ่ายภาพที่ไม่ได้ถ่ายแต่ได้ออกมาตั้ง15ภาพด้วยกันนะคะเป็นอะไรที่มหัศจรรย์แล้วก็รู้สึกว่าเออเราจะทำยังไงที่จะให้มีการถ่ายภาพอย่างเนี้ยแพร่หลายไปมากๆแล้วทำให้รู้สึกว่าการพูดเรื่องความตายหรือถ่ายภาพเพื่อการวางในวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องสบายๆไม่ได้ไม่เป็นมงคลอะไรเลยส่วนหนึ่งตรงนี้ในช่วงที่ดูแลผู้ป่วยเราดูแลผู้ป่วยเป็นพันๆคนเนี่ยเคยได้เอาเรื่องของไพ่หรืออะไรต่ออะไรพวกนี้เข้าไปคุยกับคนไข้แต่ทีนี้ด้วยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยยากไร้สิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือเขาไม่ได้สนใจอะไรไปมากกว่าจะมีชีวิตวันต่อวันไหมเพราะส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัวหาเช้ากินค่ำบางทีหาไม่ได้กินอะไรประมาณนี้เขาก็รู้สึกว่าบางเรื่องก็อย่ามันไกลตัว
แต่พี่ก็พยายามนะน้องซุยหลังจากที่เรียนรู้ไปอะไรประมาณนี้แต่ก็เป็นโจทย์ใหญ่วันนี้ก็กลับมานั่งคิดว่าหลังจากที่ฟังข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเนาะมันเป็นต่อให้เป็นกลุ่มที่เรารู้สึกว่ามีข้อจำกัดเราก็ต้องหาวิธีที่จะให้เขาเรียนรู้ในเรื่องนี้โดยเฉพาะคนที่ยากไร้แน่นอนที่สุดความสำคัญของเขาคือเรื่องเศรษฐกิจแต่อย่าลืมว่าเมื่อเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเจ็บป่วยในเวลานั้นสิ่งที่คุณต้องตระหนักก็คือเรื่องการตายนี่แหละแล้วมันก็จำเป็นด้วยอันนี้ก็มีโจทย์กลับไปในหัวเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้อยากจะบอกว่ายังคุยกับน้องซุยคุยกับน้องว่าพี่จะวางมือพี่จะไม่ทำอะไรแล้วพี่จะเตรียมตัวตายของพี่คนเดียวแต่ฟังวันนี้ทำให้รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่จะปีกวิเวกตายได้จริงๆคิดถึงขั้นอยากจะหาวัดไปโกนหัวบวชอยู่สงบเงียบท้ายที่สุดนี้ไม่ได้คำตอบไม่ใช่และไม่ใช่จริตของเราด้วยแต่สิ่งที่ใช่ก็คือเรามีหน้าที่กับการที่ต้องช่วยให้เกิดชุมชนกรุณาอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เล็กๆซึ่งเคยคุยกับน้องซุยว่าน้องซุยคราวที่แล้วไปฟังเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมามีเวทีนะคะก็มาถามน้องซุยว่าถ้าพี่จะทำพี่จะเริ่มยังไงดีตอนนี้เพราะตัวเองรู้สึกว่าหัวใจที่มันล้างลายอมแพ้มานานมันก็เริ่มคุกรุ่นน้องซุยก็มาจุดให้ไฟมันลุกขึ้นมาอีกอะไรตรงนี้นะคะตอนนี้จริงๆถ้าตัวเองอาจจะผูกพันอยู่กับผู้ป่วยมะเร็งเพราะว่าเราอยู่ดูแลรวมทั้งประสบการณ์ตัวเองอะไรต่ออะไรก็เลยนึกถึงกลุ่มอย่างวันนี้เขาพูดถึงกลุ่มเปราะบางอะไรพวกนี้ก็ยังคิดถึงว่ามันก็ต้องไปเริ่มกับเพื่อนเราแหละก็คือมะเร็งนะคะซึ่งมีอยู่รอบตัวมากมายอันนี้ก็อยากจะเรียนว่าในวันนี้เป็นหนึ่งวันหลังจากที่ไม่เคยออกมาจากเซฟโซนของตัวเองที่แบบคุ้มค่ามากๆแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนความคิดเรื่องที่จะไม่เอาอะไรกับใครอีกแล้วเนี่ยให้ลุกขึ้นมาบอกว่าเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ต้องขอบคุณน้องซุยแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะทุกอย่างในวันนี้ค่ะมันกระแทกใจที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนความคิดแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะมาเลื้อยอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะเราต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้ชุมชนของเราทุกคนเนี้ยค่ะได้มีการเข้าสู่ภาวะการตายดีแล้วได้รับการดูแลร่วมกันโดยที่เราทุกคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนร่วมโลกด้วยกันนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะค่ะโอ้ขอเสียงปรบมือเป็นพลังใจให้กับพี่อ้อยด้วยนะคะนะคะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่พลังข้างในนี่แข็งแกร่งมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากว่าจะดูแลน้องมะในตัวเองนะคะก็ดูแลน้องมะของเพื่อนๆด้วยนะคะที่อยู่ในเส้นทางของโรคเดียวกันนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายค่ะคุณสรินทิพย์ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะชื่อสรินทิพย์จาศิลานะคะชื่อเล่นชื่อตาลค่ะอันนี้ก็ดูแลพ่อแม่อยู่ที่บ้านเนาะก็ท่านก็ดูแลตัวเองได้แต่เราก็ต้องดูแลท่านในช่วงที่เรายังสามารถดูแลได้อยู่นะคะก็ได้ยินหลายๆท่านในที่นี้บอกว่าก่อนหน้านี้มีแรงเนาะแต่ต้องทำงานเลยไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่นะคะอันนี้ก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ใครที่ยังมีทั้งแรงทั้งเวลาแล้วก็ยังมีการใส่ใจที่ดูแลได้ก็รีบทำนะคะค่ะสำหรับงานวันนี้ที่มาเนี่ยรู้สึกดีใจมากนะคะที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมนะคะแล้วก็สิ่งที่รู้สึกว่าชอบเนี่ยก็คือการทำให้หัวข้อของมันเนาะการพัฒนาชุมชนกรุณานะคะเพื่อการอยู่และตายดีเนี่ยบางทีหัวข้อมันดูหนักนะคะแต่ว่าในงานวันนี้ทำให้หัวข้อนี้มันดูเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะแล้วก็ดูเป็นเรื่องเบาแบ่งเป็นทีละขั้นทีละตอนแบ่งเป็นทีละเรื่องแล้วก็ค่อยๆย่อยอะค่ะทำให้เราฟังคนนั้นทีฟังคนนี้ทีเนาะความประทับใจทั้งหมดเนี่ยค่ะมันก็รวมๆกันก็คือว่าสามารถทำให้เราเรียนรู้ในหนึ่งวันโดยอิสระนะคะคือมีห้องใหญ่ให้เราเลือกมีห้องย่อยให้เราเลือก
มีหัวข้อแล้วก็มีการสาธิตการใช้เครื่องมือนะคะก็แล้วก็อีกส่วนที่เห็นก็คือหลายคนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้เล่าได้แชร์ความทุกข์ความสุขเนาะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าก่อนมาคือฉันเนี่ยโหแบบทุกข์มากและหนักมากและชีวิตฉันต้องทำแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอมาในงานนี้อาจจะรู้สึกกลับกันเนาะก็คือโอ้มีเพื่อนที่ทุกข์กว่าเราอีกที่เขาอาจจะยังหาทางออกไม่ได้นะคะก็คือทำให้รู้สึกว่างานนี้ก็เป็นประโยชน์แล้วก็อยากให้จัดต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าการที่มีหลายๆท่านมาเล่าประสบการณ์ตรงนะคะเป็นเรื่องของการที่บอกว่าให้ลดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งความกรุณาให้บ่อยๆเนาะแต่ว่าลดการลดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธลงนะคะคือให้น้อยลงนะคะก็ตรงนี้ก็ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสร้างชุมชนกรุณาให้เกิดขึ้นได้จริงนะคะก็วันนี้อาจจะมารับข้อมูลก่อนอาจจะมาเปลี่ยนทัศนคติก่อนเนาะแต่ในวันหน้านะคะเรามีทั้งข้อมูลมีทั้งกลุ่มมีทั้งเครือข่ายแล้วก็มีหน่วยงานนะคะก็สามารถติดต่อกันได้แล้วก็ทำให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ